สวัสดีครับยังอยู่ที่คอนเทนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์กับฉากที่ถูกตัดทิ้งคลิปนี้ครับเราเดินทางมาถึงภาคเจ้าชายเลือดผสมแล้วนะมีใครรออยู่บ้างครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับบทหนังด้วยนะครับจากนั้นก็ไปดูกันเลยฉากแรกที่ถูกตัดออกคือฉากหลังจากบ้านโพรงกระต่ายถูกโจมตีจากฝีมือของผู้เสพความตายนำทีมโดยเบลลาทริกซ์ เลสแตรงจ์ฉากนี้เป็นฉากที่แฮร์รี่เดินอยู่กับเฮอร์ไมโอนี่ทั้งสองคนพูดคุยกันถึงเรื่องของเดรโก มัลฟอยกับตู้อันตรธานก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะเดินมาเจอกับภาพบาดตาระหว่างวอนวอนกับลาเวนเดอร์บราวน์If Dumbledore is travelling, then it's news to the Ministry. But what about this? That night at Vaughan and Burke's, Draco was looking at a vanishing cabinet. What would Draco want with a vanishing cabinet? You tell me. He looks different, don't you think? Draco. Almost ill. Who could tell the difference? Everyone. Of course I'll wear it. That's my one. Excuse me, I have to go and vomit.ฉากต่อมาครับเป็นฉากที่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่นั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นกริฟฟินดอร์ทั้งสองคนพูดถึงเรื่องของภารกิจล้วงความลับของฮอลเลส สลักฮอร์นและประเด็นของเดรโก มัลฟอยที่หายตัวไปจากแผนที่ตัวกวน Do you honestly expect you could just walk up to old Sluggy and ask him to reveal his deepest darkest secret? Honestly, Harry, sometimes I think the Daily Prophet should call you the Dim One. Nice.Well, you're going to have to persuade him somehow. Now you've made it even harder. I'm going to bed. Hermione, I think Malfoy's leaving the castle. I've seen it sometimes. Sometimes he just disappears off the map. That's not possible. No one can leave the castle these days. The map's wrong. The map's never wrong.Good night, Harry. ฉากที่3เป็นฉากที่เฮอร์ไมโอนี่กับรอนมาส่งแฮร์รี่เพื่อเดินทางไปทำภารกิจตามล่าฮอร์ครักซ์กับดัมเบิลดอร์ที่ถ้ำแห่งหนึ่งทั้ง3คนยังคงคุยกันเรื่องของเดรโก มัลฟอยกับห้องต้องประสงค์และตู้อันตรธานTime, Harry. Hermione, is the Room of Requirement unplottable? If one wants it to be, why? Well, then that would explain why I thought Malfoy was leaving the castle, but he disappeared off the map. He was just going to the Room of Requirement. Of course. And then that would explain the vanishing cabinet as well. Yeah. No, I got an letter from Dad this morning. The one at Borgen and Burke's is still there. No, I'm telling you, I saw it.What if there are two vanishing cabinets? What if there are? I don't know. Good luck, mate. I don't need luck. I'll be with Dumbledore. ฉากที่4เป็นฉากก่อนและหลังการผจญภัยในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อตามหาฮอร์ครักซ์ที่โวลเดอมอร์ซ่อนเอาไว้ฉากนี้ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ว่าทำไมโวลเดอมอร์ถึงเลือกถ้ำแห่งนี้เป็นที่ซ่อนของสำคัญอย่างฮอร์ครักซ์ครับWhere you stand, Harry? Tom Riddle once stood many, many years ago. One wintry afternoon, he lured two young classmates to this cave.What happened is unclear, but this much is known. The children were damaged. It's all right, sir. Don't worry. We're nearly there. I'm not worried, Harry. I'm with you.ฉากที่5
เป็นฉากก่อนที่ผู้เสพความตายจะบุกฮอกวอตส์และเป็นฉากก่อนการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดัมเบิลดอร์ในฉากเราจะเห็นศาสตราจารย์ฟลิตวิกและนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลงประสานเสียง Go to your houses. No dawdling. มักกอนากันสั่งให้นักเรียนกลับเข้ามาในปราสาทสเนปยืนคิดทบทวนถึงภารกิจที่ดัมเบิลดอร์มอบให้กับเขาและรอนกับเฮอร์ไมโอนี่กำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มืดมนฉากต่อมาครับเป็นฉากสั้นๆหลังการจากไปของดัมเบิลดอร์แฮร์รี่ลงมาจากหอนอนข้างล่างมีเพื่อนๆนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแฮร์รี่มองจินนี่และเธอก็ได้สบตากับแฮร์รี่ด้วยสายตาที่เข้าใจฉากที่7เป็นฉากตอนท้ายเรื่องที่เพื่อนๆทั้ง3คนขึ้นไปคุยกันถึงอนาคตบนหอดูดาวฉากที่ถูกตัดออกเป็นฉากที่แฮร์รี่พูดถึงความสัมพันธ์ของรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ You need us, Harry. Just do me a favor. When I'm around, keep the snogging to a minimum, please. Like that's going to happen. Besides, he's barking. Fine, he says the same thing about you. Yes, but I'm exceptionally perceptive. You're brilliant. You're both brilliant. ฉากสุดท้ายครับเป็นฉากที่สเนปพูดว่า It's over ก่อนที่เขาจะใช้คำสาปพิฆาตปลิดชีพดัมเบิลดอร์ฉากนี้เป็นฉากสั้นๆที่มีอยู่ในตัวอย่างแต่ในหนังฉบับฉายจริงกลับไม่มี It's over. ต่อไปเป็นภาพโปรโมทที่ถูกถ่ายทำเอาไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้ในหนังครับภาพแรกเป็นฉากที่เฮอร์ไมโอนี่คุยกับเนวิลในปาร์ตี้เล็กๆของสโมสรสลักฮอนภาพต่อมาเป็นฉากของคอแม็กแมคคลาเกนคุยกับรอนก่อนเกมควิดดิชน่าจะคุยกันเรื่องของเฮอร์ไมโอนี่และภาพสุดท้ายครับเป็นภาพของลูน่าเลิฟกู๊ดกับแวมไพร์แซงควินนี่แขก VIP ในงานเลี้ยงของสลักฮอนเอาละครับนี่คือทั้งหมดของฉากที่ถูกตัดออกไปจากหนังภาคเจ้าชายเลือดผสมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับถ้าอยากดูภาคต่อไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ